สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อรีวิวของน้องบ่ได้รีวิวของมาโดนแห้งพี่น้องบ่ได้รีวิวของมาโดนเพราะว่ามันบ่มีของมาให้รีวิวเนาะมื้อนี้ก็ไปซื้อของเนาะก็ได้ของมามื้อนี้กระเป๋าแลนดี้หลายหลายพี่น้องของแบบเสื้อผ้าหน้าแผ่นน่ะก็แบบมีแต่ตุ้มงามนะแต่ว่าบ่มีเวลาสิเลือกเนาะพี่น้องเนาะแม้แต่เวลาสิไปเฮ็ดวิดีโอข่อยก็ยังบ่มีเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาตอน10โมงนี่เฮาได้จ่ายไป10ปอนด์แล้วค่ะก็คาดว่า5ปอนด์อีก5ปอนด์เขาเอาเฮ็ดค่าประกันไว้เนาะเขาหยั่นบ่ออกมาจังซี่นะพี่น้องเข้าไปต้องจ่าย10ปอนด์ออกมาเขาจะให้คืน5ปอนด์จังซี่ก็ซ้ําว่าค่าเขานั้น5ปอนด์จังซี่เนาะพี่น้อง5ปอนด์นี่มีเวลาจักชั่วโมงคือมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ10กว่านาทีนี่ล่ะพี่น้อง1ชั่วโมงกับ10กว่านาทีเพราะว่าเข้าไปนี่ก็ประมาณ 10:30 น่ะพี่น้อง 10:30 แล้วก็ออกมา ก็ประมาณ 11:30 นะพี่น้องอาจจะประมาณเกือบ 10:30 ว่าซั่นซะพี่น้องมันก็บ่มีเวลาที่ตายตัวเนาะแล้วแต่คนจัดหรอกว่าเขาสิให้เข้าไปตอนไหนจังซี่นะก็ประมาณชั่วโมงนิดๆจังซี่เนาะก็ตีไปซะประมาณชั่วโมงนึงเอาไปพี่น้องคันแม่นขาดเกินน่ะก็บ่หลายเนาะเลยก็ไปหากบ่หลายเนาะก็ถือว่า1ชั่วโมงนี่ต้องย่างให้ได้เนาะเขาจะมาม่วนมาถ่ายวิดีโอมิวสิควิดีโอมันก็สิบ่ทันคนที่เขาซื้อจังซี่นะพี่น้องมันก็มีเวลาที่จำกัดมันค่อยว่าสิเฮ็ดวิดีโอได้มื้อนี้ตั้งใจแจ้งๆว่าสิเฮ็ดวิดีโอบัดนี้พ่อกับไปซะแถบบัดนี้คนมันมาหลายเนาะไกลคนที่เขามาขายมาหลายแบบเฮาต้องไปอย่างชิงในการซื้อของที่เฮาสิของที่เฮาซื้อน่ะก็มีคนที่อยากขายคือเฮาก็มีคือกันพวกเป็นกระเป๋าพวกเป็นทองเป็นเงินเป็นของมีค่ามีของมีแบบสิเอาไปขายน่ะก็คนขายกับสไตล์เดียวกันก็หลายนะพี่น้องเฮาก็ต้องเป็นแบบอย่างไว้ๆจังซี่เนาะอย่างไว้ๆไผไปก่อนถูกโชคดีก็ได้ไปจังซี่ผู้ใดไปสากก็บ่ได้จังซี่นะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้สิเฮ็ดวิดีโอมันก็บ่ได้เฮ็ดสําหรับทอกสีเนาะบัดเทื่อนี่เข้ารอบ2นี่เฮาต้องจ่ายไป1ปอนด์เนาะพี่น้องเข้ารอบแรกจ่ายไปแล้วออกมาเฮาก็ไปเข้ารอบ2เฮาต้องจ่ายอีก1ปอนด์บัดนี้ไอ้รอบ2นี่ข้อยก็ต้องเฝ้าย่างอีกพี่น้องเพราะว่าอันคุณสวามีนี่คันแม่นย่างแล้วล่ะเธอก็สิโทรศัพท์มันน่ะนําอ่ะนะพี่น้องเราก็สิอันย่างแบบจังได๋ล่ะเราก็สิอันแบบซื้อแล้วไว้นะพี่น้องแต่ว่าข่อยนั้นย่างบ่ทั่วอยู่จังซี่เนาะนึกถึงเอาย่างบ่ทั่วเฮาก็อยากย่างให้มันทั่วนะพี่น้องบ่ทันมีอีหยังลงเหลืออยู่เฮาสิได้เอามาอันใดหยังล่ะสิได้เอามาได้ซื้อจังซี่นะพี่น้องแต่ว่าไอ้พ่อเจสสิก้าเราบ่มีจังซั่นนะเราซื้อแล้วเราก็อยากเมื่อโหลดจังซี่นะข่อยก็ได้หยังแน่เนาะพี่น้องข้าแต่ฝอยมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าข่อยได้หยังแน่พี่น้องอันดับแรกก็เป็นแหลมเนาะหรือว่าตะเกียงพี่น้องแหลมตะเกียงที่เขาใส่ในการขุดถ่านหินเนาะผู้ใดเบิ่งคลิปรีวิวข่อยดูก็สิเห็นข่อยสิซื้อแหลมเนาะหรือว่าตะเกียงที่แบบจังซี่เนาะมันสิมีตะเกียงหลายแบบเลยพี่น้องแบบนี้มันสิเป็นทองเหลืองละกันนะพี่น้องมันสิเป็นทองเหลืองละกันนักนะพี่น้องเป็นทองเหลืองนะอันนี้ซื้อมาในราคา20ปอนด์เนาะก็ไปขายราคาเท่าใดก็อาจจะไปขายประมาณ30 40ปอนด์แล้วแต่เฮาตั้งราคาไป40ปอนด์คันแม่นเขาต่อกับอะไรอาจจะได้4ไอ้35ปอนด์อีหยังจังซี่นะพี่น้อง40หรือว่า50ปอนด์อีหยังก็แล้วแต่สภาวะอากาศเนาะพี่น้องแล้วแต่สภาวะการซื้อการขายว่าซั่นซะเพราะว่าอยู่นี่เขาสินิยมการต่อรองราคาคันได้กันและได้บ่ได้กันแล้วอีหยังสิจังซี่เขาต่อล่ะเฮาบ่หายก็คล้ายๆกันต่อรองนั่นแหละพี่น้องอันนี้เนาะแหลมซื้อมา2อันเนาะอันละ20ปอนด์เนาะเนี่ยแหลมพี่น้องตะเกียงเนาะมันก็สิมีไอ้ก็สิมีบริษัทบ่นี่นี่นะพี่น้องก็สิมีไม้เหล็กมีไอ้บริษัทมันสิมีไม้เหล็กนําเด้อพี่น้องสิมีไม้เหล็กมีอีหยังจังซี่นําอันนี้ก็สิเป็นของค่อนข้างจะเก่าเนาะ แถวบอบบิงเฮลแถวดาบี้แถวไอ้เชฟฟิลด์นะเขาเจ้าสิขุดถ่านหินหลายพี่น้องเวลาเฮาขี่รถผ่านไปเนี่ยมองได้มีถ่านหินมันสิมีท่อขึ้นมามันมีท่อคล้ายๆท่ออากาศนะพี่น้องท่อขึ้นมาแล้วมันก็มีคล้ายๆเป็นห้างนกนะพี่น้องเป็นบ้านน้อยๆนะเคยขี่ผ่านไปอยู่เขาบ่สิเฮ็ดวิดีโอก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าตอนที่ไปนั่นใช้โทรศัพท์นั่นเป็นซัทเทไลท์มันก็เลยบ่มีโทรศัพท์สิเอามาถ่ายวิดีโอให้ได้เบิ่งนะพี่น้องเขาก็เลยบ่ได้มาถ่ายเนาะอันต่อมาก็เป็น
แนวใส่เหล้าพี่น้องแนวใส่วิสกี้เนาะอันนี้ก็เป็น Made in Thailand พี่น้องงามบ่คนไทยเฮาเฮ็ดงามอีหลีเนาะพี่น้องนี่เบิ่งอันนี้ก็เป็นหนุมานเป็นสิงเป็นเทวดาเนาะตัวนี้เนาะคล้ายๆว่าเขาไอ้คล้ายๆว่าไปลบกันน่ะนะพี่น้องท่านนี้ก็เป็นไอ้สร้างเขากำลังลบกันนะ อันนี้เขาซื้อมาปอนหนึ่งวันนี้อันนี้เฮ็ดมาจากดีบุ๊กพี่น้องหรือว่าพิวเตอร์เนาะพิวเตอร์หรือว่าดีบุกเนาะนี่ท่านผู้ชมดอกบัวข่อยไปกี่ข้ออื่นเดี๋ยวพิวเตอร์ก็บ่ฮู้ว่าพิวเตอร์มันคืออีหยังอันนี้เป็นเงินชุบพี่น้องEPNS เนาะอันนี้เนาะแม่นบ่น่าพี่น้องก็ซื้อมา50พี่อันนี้เนาะน่าสิเป็นเงินกันเป็นเงินนี่อุ้ยได้หลายบาทได้นี่พี่น้อง โอ้ยต่อมาก็เป็นอันนี้ก็เป็นพิวเตอร์คือกันเนาะอันนี้ก็เป็นดากอนเนาะพี่น้องเป็นไอแบบจังซี่ก็คล้ายได้ดีนะพี่น้องก็เห็นไอ้ข้าเจ้าสื่อไปแบบหลายเลยเนาะแล้วก็ว่าอู้ถ้าแม่นข้อยไม่เห็นก่อนข้อยก็สิเมาคือกันนะแต่ว่าไปบ่ทันข้าเจ้าเนาะวันนี้สงสัยมันเหลืออยู่อันนึงนะพี่น้องแบบเขายังบ่เอาขึ้นมาจากโต๊ะนะบ่ทันเอามือขึ้นมาออกจากกล่องมาซะซะอันนี้ข้อยก็ซื้อมาในราคา2ปอนด์พี่น้อง2ปอนด์ตัวนี้ก็เป็นไอ้ดิซอพี่น้องดิซอปาร์เกอร์1ปอนด์ตัวนี้ต่อมาก็เป็นซอยพี่น้องเป็นซอยหินตัวนี้ก็1ปอนด์เนาะพี่น้องหนึ่งหินต่อมาก็เป็นนาฬิกาพี่น้องนาฬิกาถือว่าซื้อมาถือได้นี่50พี่พี่น้องยี่ห้อยังบ่ยี่ห้อเม MAINE อีหยังเมียนบ่หรืออีหยังอาจบ่เปลี่ยนดอกพี่น้องอันนี้ซื้อมา50พี่พี่น้องกันน้ําได้5เมตรพุ่นนี่กันน้ําได้5เมตรตัวเนี้ย50พี่ตัวนี้ยี่ห้อเบนพี่น้องยี่ห้อเบนอันนี้ก็50พี่คือกันไปสอกกล้องเขาเจ้านะเขาเจ้าว่ากล้องนี้อันของทุกอย่างในกล้อง3กล้องน่ะอันละ50พี่เขาก็เลยไปเลือกเพิ่นเขาก็ได้3อันนาฬิกา2อันกับอันนี้50พี่เห็นบ่ปอนด์50ต่อมาก็เป็นกระเป๋าแลดลี่พี่น้องกระเป๋าเงินแลดลี่2ปอนด์ตัวนี้กระเป๋าเงินมือสองเนาะตัวนี้เนาะ2ปอนด์ก็สิ80บาทละบ้านเฮาต่อมาก็เป็นกระเป๋าเงินเนาะพี่น้องตัวนี้ก็สิ2ปอนด์2ปอนด์เป๋ามือสองเนาะตัวนี้ก็กระเป๋าแลดลี่นี่คนก็นิยมใส่พี่น้องเป็นกระเป๋าหนังอ่ะนะต่อมาก็แลดลี่อุ้ยมื้อนี้กระเป๋าหลายพี่น้องกระเป๋าหลายอันนี้ก็3ปอนด์พี่น้อง3ปอนด์ต่อมาก็เป็นกระเป๋าแลดี้คือกันตัวนี้ก็4ปอนด์ตัวนี้4ปอนด์4ปอนด์ตัวนี้บนข้างในมันงามๆเลยพี่น้องบนข้างในกระเป๋าข้างในมันสิเป็นม้าสินะก็สิบุทั้งหน้าทั้งในไว้งามดีนะพี่น้องซักได้หลุนจังซี่ซักได้เบานําเป็นผาหล่มนะพี่น้องอันนี้ก็ซื้อมา4ปอนด์ตัวนี้เขาซื้อมาแพงพี่น้องตัวนี้อันกระเป๋าแลดี้คือกันพี่น้องตัวนี้ทําเป็นสีดําเลยอุ้ยงามเลยนี่วางเป็นสีชมพูสีบานเย็นน่ะสีบานเย็นบ่เคยมันเสียส่งพี่น้องเพราะว่าเข้าไปยัดใส่กล่องก็ไปยัดใส่กล่องหน่อยนะอันนี้ก็10ปอนด์ตัวนี้10ปอนด์นี่ล่ะของที่โอ้ยหยังอันนี้มันนี่ก็อันไอ้กำไรแขนพี่น้องกำไรแขนเงินเนาะตัวนี้1ปอนด์50เนาะปอนด์50ต่อมาก็เป็นซอยกันนี้อัน5 25พี่ตัวนี้พี่น้อง25พี่เป็นซอยตัวนี้ก็25พี่ตัวนี้25พี่วันนี้เขาก็ไปได้เหรียญพี่น้องหมดหรือยังหมดแล้วล่ะไปได้เหรียญพญาครุฑมาพี่น้องเอามาอ่านอีกก่อนไอ้เหรียญหาพี่น้องบ่เรียนหาตัวนี้หาบ่ค่อยมีเดี๋ยวข้อยก็เบิ่งอยู่เหลืออยู่นะพี่น้องนึกเถื่อไปเจอเรียนบาทเรียนหาเรียนหยังสิมันบ่มีนะค่อยก็พอดีพอหนึ่งเจสิกาแล้วว่าเราไปซื้อเราไปซื้อเรียนน่ะนะแล้วข้อยก็เลยเบิ่งก็ว่าอุ้ยนี่พญาครุฑข้อยอยากได้มาโดนแล้วนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าเป็นหยังข้อยอยากได้พญาครุฑนะข้อยก็เลยได้มาสมใจเนาะตัวนี้ข้อยสิเก็บไว้ในกระเป๋าเงินข้อยเนาะ นั่นน่ะของที่ใดมื้อนี้แล้วก็มื้อคือสิมีซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเบิดล่ะ
ตอนนี้เป็นจังไหนสบายดีบ่ข้อยก็ยังคือเก่าล่ะพี่น้องก็คือแบบยังเป็นปวดหัวมึนๆน่ะนะบ่ได้แบบว่าแล้วก็ปากนี่คือจังมีอีหยังไอ้ห่อนคล้ายๆเป็นห่อนในแต่ก็บ่แม่นห่อนในนะพี่น้องเป็นตึงๆอยู่ในปากนะกินหยังก็บ่ฮู้รสฮู้ชาติน่ะนะพี่น้องเนาะแม่ทิวก็ยังจามยังอายอยู่พอน้องเจสสิก้าก็ยังบ่ได้สบาย 100% จังซี่นะพี่น้องก็เฮ็ดคลิปแน่บ่เฮ็ดคลิปแน่ก็ต้องขออภัยหลายๆพี่น้องคอมเมนต์ก็ยังบ่ได้ไปตอบอยู่อีหลีเด้พี่น้องมื้อก็ชายามเช้ามามื้อชาพี่น้อง2นิ้วนี่ชาจักสิเป็นโรคอีหยังโรคซาแลนแตนก็บ่จักสงสัยเป็นโรคซาแลนแตนพี่น้องเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามสีมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ